ใครอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยจีนเนี่ยมีมหาลัยไหนบ้างที่มีผู้ชายหล่อมากที่สุดในประเทศจีนฟังทางนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแรกนะคะ北京体育大学ค่ะพี่ไปทำการบ้านมาแล้วเขาบอกว่ามหาลัยนี้เนี่ยผู้ชายหล่อมากที่สุดเพราะว่ามหาลัยนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่นะคะก็คือฟิตค่ะและมหาลัยนี้นะคะเป็นมหาลัยพละที่ดีที่สุดในประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มดีๆคุณภาพดีๆแล้วก็ฟิตเนี่ยก็คือมาที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะ北京体育大学มหาลัยที่สองนะคะมาเลยค่ะ上海戏剧大学ค่ะ上海戏剧大学นะคะมหาวิทยาลัยนี้มีผู้ชายหล่อมากที่สุดเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดังด้านการแสดงมากที่สุดในประเทศจีนนะคะเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์รวมของแบบความแบบทันสมัยของประเทศจีนแล้วช่างไห่ชีจี้เฉวียนเนี่ยเป็นมหาลัยที่แบบการแสดงดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายที่หน้าตาดีคือเขาต้องคัดแล้วว่าถึงจะเข้ามหาลัยนี้ได้อะเพราะฉะนั้นนะคะต้องหน้าตาดีต้องการแสดงเก่งแล้วในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นดาราด้วยนะคะมหาที่3นะคะมหาลัยนี้พี่แบบฟังแล้วพี่ก็แบบจริงเหรอนันจิงหังคงหังเทียนต้าเฉวียนนะคะมหาลัยนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยการบินของประเทศจีนค่ะก็คือดังด้านการบินในเมืองหนานจิงนะคะซึ่งตอนแรกพี่ก็งงนะว่าทำไมถึงเป็นมหาลัยนี้แต่พี่ไปดูมาหลายบทความแล้วเขาโหวตมาเลยว่ามหาลัยนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นนักการบินค่ะคือดีใช้ได้เลยทีเดียววันนี้นะคะก็มาฝากแค่นี้ค่ะคือความจริงแล้วพี่อยากจะบอกนะเราไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยพวกนี้ตามผู้ชายเข้าไปก็ได้ค่ะเราไปเข้ามหาวิทยาลัยข้างๆมหาลัยพวกนี้ก็สามารถไปส่องผู้ชายดูได้นะคะอย่างเช่นนานจิงหังคงหังเทียนต้าเฉวียนพอดีว่าน้องสาวพี่นะเรียนอยู่ที่นานจิงเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ตรงข้ามกับนานจิงหังคงหังเทียนต้าเฉวียนเลยเลิกเรียนนะคะหลังจากที่เรียนหนักๆแล้วเนี่ยก็สามารถเดินข้ามถนนไปดูผู้ชายได้ค่ะถ้าผู้ชายอยู่ในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราอาจจะไม่มีความตั้งใจในการเรียนหนังสือนะคะสู้ว่าเราแบบเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็เดินเหมือนกับว่าได้ออกกำลังกายเดินทางไปดูผู้ชายหล่อมันน่าจะดีกับชีวิตเรามากกว่าค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ follow แชร์แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย